นี่มาในระมิดน้องยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ก็คอนเซ็ปต์ก็คือ Color of สยามนะครับก็คือการใช้สีสันที่แบบสนุกสนานนะครับเหมาะกับสถานที่แห่งนี้ก็คือมาถึงแล้วมันเสื้อผ้าสนุกสนุกกับการแต่งตัวสนุกกับเมคอัพโดยเฉพาะวันนี้มาในพาร์ทของเมคอัพก็คือการใช้สีในการแต่งหน้าอย่างลุคก็ค่ะวันนี้เราเลือกเป็นลุคอะไรยังไงคะพี่ป้องก็คือเป็นลุคที่สวยแล้วก็ดูสดใสแล้วก็เป็นเทคนิคการใช้สีที่แบบอาจจะแบบว่าสาวๆอาจจะห่างหายไปนานเช่นอายไลเนอร์สีฟ้ามาแมทกับปากสีชมพูแดงประมาณนี้แล้วก็เลือกตัวโปรดักต์ลองซื้อสกินแคร์ให้เข้ากับน้องตัวแพทย์เป็นยังไงแล้วแต่งได้ไหมแต่งง่ายมากจ้ะก็ถามแต่งหน้าแพทย์บอกแต่งหน้าเร็วมากแต่งไวมากคือหนูเองผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแบบ transgender คือบอกเลยค่ะอาจจะกลัวเรื่องการใช้สีว่าเมคอัพแบบที่มันหลากหลายอาจจะแต่งในโทนเดียวกันเป็นสีแบบนุ่นๆธรรมชาติแต่คือบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้เราเล่นเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีพี่ๆ makeup artist ที่ professional จริงๆมาค่อยให้คำแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าอยากแบบมีที่ปรึกษาก็แวะมาที่สยามเซ็นเตอร์ได้เลยปกติเราแต่งหน้าเองไหมคุณแพทย์ปกติถ้าแต่งหน้าเองก็ชุดประจำวันก็แต่งเองค่ะแต่จะไม่สวยแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องฝึกอีกเยอะค่ะกล้าแต่งแบบสีแรงๆบางคนจะไม่กล้าเพราะกลัวจะแบบใช่ใช่คือหนูก็เข้าใจนะคะเพราะจริงๆเราเมื่อก่อนเราไม่ชอบทาแบบสีแดงๆหรือสีส้มๆเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากับเราเลยแต่พอเราได้ลองแล้วมันก็ทำให้เราได้เปลี่ยนลุคแหลกแบบเลยอะค่ะป้องฝากถึงสาวๆยังไงบ้างคะก็ฝากถึงสาวๆนะครับก็คือสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการแต่งหน้านะครับอยากจะเชิญชวนให้มาช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่สยามเซ็นเตอร์ที่นี่เพราะว่ามันจะมีแบบแบรนด์แล้วก็มีตัวโปรดักต์หลากหลายที่ Exclusive เฉพาะที่นี่อย่างตัวพี่ป้อมเองอ่ะเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยคือเราอ่ะต้องแต่งหน้าแบบยืนหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่แบบหาซื้อยากที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราแบบค่อนข้างมาบ่อยมันจะมีแบรนด์ค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นแบรนด์ที่ขายของที่เป็นตัวเครื่องสำอางพี่ป้อมอยากจะเรียกว่าเพชรในตมดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงเราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในนี้มันก็จะมีร้านอยู่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งแบบเก๋ไก่แล้วก็มันจะเป็นแบบหลายอันที่เป็นเครื่องสำอางที่ดังในกระแสโซเชียลมันก็จะมีอยู่ในเซฟอร่าที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดียวแล้วก็ในแบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์ต่างๆก็จะมีห้องที่เป็นห้อง VIP room ของแต่ละแบรนด์อย่าง MAC อย่างนาชิเซโดก็จะมีห้อง VIP ที่สำหรับแบบสมมุติเราจะไปงานเนี้ยมาช้อปปิ้งแล้วก็ลงมานั่งแต่งหน้าในห้องส่วนตัวได้เลยจริงๆคือแบบเลิศมากที่นี่แล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นต่างๆจะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยแวะเวียนมาให้คำแนะนำแล้วก็ปล่อยคลายตาขาบค่อนข้างเยอะอย่างเราตัวพี่เป้าเองก็มาหลายวันอยู่มาใครสนใจก็ป้ายยาอีกป่ะก็อย่าพูดว่าป้ายยาเลยบางทีป้ายไปป้ายมาก็เข้าตัวเองก็มีเราก็เดินเข้าไปเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่แอนช็อปไปเท่าไหร่แล้วคะวันนี้แน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจริงๆเราก็อยากเรียนแล้วก็อยากพัฒนาสกิลการแต่งหน้าเราไปเรื่อยๆแล้วจริงๆสมัยนี้คนก็หันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะทุกเพศทุกวัยเลยอ่ะให้ความสนใจเรื่องดูแลรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจที่นี่ได้ค่ะแพทย์ค่ะวันนี้ถือว่าสดใสขึ้นมากๆเลยหลังจากแบบสดใสค่ะพี่แต่งหน้าสักขนาดนี้หนูก็ต้องสดใสตามค่ะใจแล้วใจที่แล้วหรือเปล่าคะน้องแพทย์มันก็ดีนะคะพี่หนูก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องมันก็ควรจบมาสักพักแล้วอะค่ะแล้วก็อยากทำให้ชีวิตมันปกติแล้วก็มีอะไรก็ใช้ชีวิตแฮปปี้เหมือนเดิมอย่างตอนนี้เรามีอะไรต้องกังวลค่ะขอโทษนะคะมีเรื่องอะไรยังต้องกังวลอยู่ไหมคะก็ไม่นะคะหนูพยายามก็มุ่งทำงานมุ่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสร็จทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้เรารับงานได้ปกติเลยใช่ไหมคะปกติเลยค่ะยังไม่ถึงขั้นปกติปกติใช่ค่ะจริงๆหนูต้องขอโทษค่ะวันนั้นหนูที่หนูแบบเดินออกไปแล้วหนูแบบอาจจะดูลกหรือว่ากังวลอะไรมากแต่คือจริงๆหนูแค่รู้สึกว่าเราสวิงอะวันนั้นอะทั้งอารมณ์แบบเดี๋ยวเราคุมตัวเองไม่อยู่อะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองออกจากตรงนั้นให้มันเซฟตัวเองทุกวันนี้ยังเสพโซเชียลอยู่ไหมคะหรือว่าไม่ชอบไปทานก็คือโซเชียลก็เป็นสิ่งที่เราแบบตัดไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะคือมันมากับงานมากับยุคของเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าตัดนะคะแต่ก็เรียกว่าเลือกที่จะอ่านเลือกที่จะเข้าไปเล่นมากกว่าแต่เรารู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยฟีดแบ็กที่ชา
าวเน็ตเขาเหมือนว่าเราก็ยิ่งแบบกระหน่ำว่าเราอะไรก็จริงๆมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะพี่เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมมันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองมันเป็นเรื่องของยำแค่ค่ะอย่างเรื่องตอนนี้คือเรื่องที่สตาร์แกรมไปแพนพีไปแจ้งความค่ะก็ได้เห็นตามข่าวเรามีความกังวลหรืออะไรไหมก็ไม่กังวลอะไรค่ะเดี๋ยวน้องต้องไปงานต่อขอโทษนะครับอยากบอกอะไรคนที่เขาเข้าใจเราผิดคนที่ตอนนี้เข้าใจว่าเราเป็นคนแฮกเราอยากบอกอะไรเขาบ้างขอโทษนะครับไม่อยากบอกอะไรอะค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เราทำเนาะแพนโอเคใช่ไหมลูกแพนเราโอเคใช่ไหมกันหนูว่าหนูก็ต้องทำให้ชีวิตเราปกติอะเนาะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอายุไม่ไหวแล้วไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ